ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของeFootball Zone Mobile หรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับมาทำการแจ้งอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมสดๆร้อนๆนะครับทุกคนก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะครับเรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับก็คือตอนนี้นะครับทุกคนตัวเกมทุกคนเปิดให้ทำการอัปเดตแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาใน App Store หรือ Play Store นะครับทุกคนก็คือเป็นการอัปเดตตัวเกมหรืออัปเดตตัวแอปของเรานั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าใช้พื้นที่ก็คือเหมือนเดิมนะครับ Android ก็คือ 2.2 นะครับ iOS ก็คือ 2.8 นะครับเมื่ออัปเดตแล้วคือจะขึ้นหน้าตามาประมาณนี้นะครับก็รออัปโหลดให้มันเสร็จนะครับทุกคนทางที่ดีนะครับก็แนะนำว่าให้ใช้ Wi-Fi นะครับทุกคนเพราะว่าจะใช้เวลาในการโหลดเร็วมากๆนะครับทุกคนถ้าจะใช้เน็ตก็อาจจะช้านิดนึงนะครับทุกคนแล้วก็มีการเปิดเผยคลิปมาบางส่วนนะครับทุกคนเป็นเกมเพลย์ล่าสุดนะครับทุกคนรวมเป็นการโปรโมทแบบไทเลอร์นะครับทุกคนเกมล่าสุดนะครับผม eFootball ภาคใหม่นะครับนี่ทุกคนกราฟิกอะไรก็มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรเลยนะครับผมก็สีเสื้อชุดใหม่นะครับนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปลายภาคที่แล้วนะครับผมสำหรับสีเสื้อชุดใหม่นะครับแล้วก็มีนี่ครับทุกคนกราฟิกต่างๆครับกองเชียร์ป้ายโฆษณานะครับทุกคนอันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรนะครับทุกคนเพิ่มมิติในการเล่นขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับผมอย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวเกมนะครับเปิดให้อัปเดตตัวเกมหรืออัปเดตตัวแอปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถเข้าเกมได้นะครับก็น่าจะเข้าได้ช่วงบ่ายๆของวันนี้นะครับทุกคนก็คือประมาณบ่ายสามหรือว่า15นาฬิกาไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับถ้ามีการเลื่อนก็อาจจะเร็วกว่านั้นหรือไม่ก็อาจจะช้ากว่านั้นตามปกติอยู่แล้วนะครับย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าตอนนี้นะครับอย่าลืมไปอัปเดตตัวเกมหรืออัปเดตตัวแอปกันเลยนะครับเมื่อเกมเปิดให้เล่นนะครับก็สามารถเข้าได้เลยนะครับทุกคนไม่ต้องไปอัปเดตรอณเวลานั้นนะครับก็ใครที่อัปเดตแล้วลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับรอดูคลิปนี้จบแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปอัปเดตกันได้เลยนะครับก็มาทำการอัปเดตให้สั้นๆประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับว่ามีใครอัปเดตกันบ้างหรือยังนะครับแล้วก็มีภาพเพิ่มเติมเข้ามาก็คือเป็นโหมดหิมะตกครับทุกคนนี่นะครับสวยมากๆครับทุกคนบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพิ่มมิติในการเล่นนะครับแล้วก็มีบอลถ้วยทุกคนนี่เลยนะครับเป็นเบอร์ใหญ่อาร์เซนอลนะครับคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกกันทุกคนในภาพนี้นี่ครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆครับสำหรับโหมดใหม่ๆนะครับบนที่เข้ามานะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนอัปเดตให้สั้นๆก่อนแล้วกันนะครับผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ